ป้าแมวดาวพระสุขแฉดาราสาวสร้างภาพออกสื่อลั่นจะดูแลตนตลอดชีวิตแต่ไม่เคยให้เงินแรงมากป้าแมวดาวพระสุขแฉแซบดาราสาวสร้างภาพออกสื่อลั่นจะดูแลตนตลอดชีวิตแต่ไม่เคยให้เงินแม้แต่สลึงเดียวเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้ดีสำหรับป้าแมวดาวพระสุขล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าอยากทำงานเพราะที่ผ่านมามีคนเข้าใจผิดคิดว่าตายไปแล้วเพราะไม่เห็นออกหน้าจอยันยังจำบทได้แม่นยำไม่ตายกลางกองปอดดีขึ้นแล้วค่ะจากที่ไม่นานมานี้มีอาการปอดติดเชื้อก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลตอนนี้ก็หายดีแล้วปอดโอเคมากเลยหมอให้ลดยาลงตัวหนึ่งแล้วหัวเข่าที่เสื่อมก็ได้ฉีดสเต็มเซลล์แล้วแต่มันยังมีเรื่องของขาที่ยังชาอยู่หมอก็ดูแลให้ด้วยการให้เราไปกายภาพบำบัดทุกเดือนบางเดือนก็เลเซอร์ป้าแมวก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีส่วนเรื่องค่ารักษาการใช้ชีวิตจากที่เคยต้องดูแลน้องหมาน้องแมวตอนนี้น้องหมาน้องแมวเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เหลือชีวิตเดียวค่ะจริงๆอยากจะได้อีกนะคะแต่ก็กลัวว่าเราจะไปก่อนเขาแล้วไม่มีใครดูแลเขาตอนนี้ป้าแมวดูแลตัวเองตัวคนเดียววันไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายไม่ไหวเราก็จะอยู่บ้านไม่ไหวจริงๆก็จะไปหาหมอด้วยตัวเองคือหลายคนได้ยินข่าวว่าป้าแมวสุขภาพไม่ดีเขาก็กลัวว่าป้าแมวจะไปตายคากองละครเขาหรือเปล่าถ้ารับป้าแมวไปเล่นก็ไม่นะคะป้าแมวยังแข็งแรงเพียงแต่จะมีเรื่องเดินเหินนิดหน่อยยังด่าได้เหมือนเดิมค่ะวันไหนที่คนโทรมาแล้วบอกว่ามีละครให้ป้าแมวเล่นวันนั้นหัวใจจะพองโตเลยแม้ว่าก่อนหน้านั้นเราอาจจะปวดหัวซึมเศร้าอยู่พอได้ยินอะไรแบบนี้เราก็จะสดชื่นเลยดีใจที่เราจะได้ทำงานแล้วบางคนก็ถามป้าแมวตายไปแล้วไม่ใช่หรอไม่เห็นแกเล่นละครยังค่ะยังไม่ตายป้าแมวยังอยู่บางทีเราต้องรีบไปตอบคอมเมนต์ว่ายังอยู่ค่ะยังไม่ตายเขาก็หุยตัวจริงมาตอบแล้วเผยขอความช่วยเหลืออ้ําพัชราภาและบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีป้าแมวพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะเวลาป้าแมวไม่สบายถ้าป้าแมวมีปัญหาคนที่ป้าแมวจะขอความช่วยเหลือคือ 1. คุณอ้ําพัชราภา 2. คุณบุ๋มปนัดดาพูดปุ๊บคุณบุ๋มคุณอ้ําจะโอนเงินเข้ามาให้เลยนอกจากค่ารักษาเขาก็จะให้เงินป้าแมวเก็บไว้กินข้าวด้วยอ้ําจะรู้ว่าช่วงนี้ป้าแมวไม่มีงานแล้วป้าแมวยังป่วยอีกช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาบุ๋มก็เอาซองแดงมาให้ด้วยถ้าสมมุติป้าแมวเข้าโรงพยาบาลเขาก็จะโทรมาถามว่าป้าแมวไม่สบายหรอคะเขาก็จะโอนมาเป็นก้อนเลยอันนี้เป็นค่าโรงพยาบาลอันนี้เป็นค่ากินถ้าเขารู้นะคะถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็จะไม่รบกวนเราก็เก่งใจแฉดาราสาวออกสื่อจะดูแลตนตลอดชีวิตแต่ไม่เคยมาดูแลแม้แต่เงินสักสลึงก็ไม่เคยได้แต่มีบางคนป้าแมวขอไม่ออกชื่อตัวเขาย่อมรู้ดีก็ไปออกสื่อว่าดูแลป้าแมวจะต้องดูแลป้าแมวตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็เข้าไปชมสวยแล้วยังใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทไปออกทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมไปออกอย่างนั้นคนอื่นเขาก็อยากจะช่วยเหลือเราเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าเรามีคนช่วยเหลือแล้วคนที่ช่วยป้าแมวตอนนี้มีอยู่3คนคุณอ้ําคุณบุ๋มกับผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก1คนเป็น FC ของป้าแมวค่ะเขาช่วยป้าแมวมาตลอดถ้าโทรหาบุ๋มบอกป้าแมวไม่มีเงินกินข้าวเขาโอนมาเลยอ้ําถ้ารู้ปรับว่าป้าแมวไม่สบายเขาโทรมาเองเลยมาถามป้าแมวเป็นยังไงบ้างคะไม่สบายตรงไหนมีเงินใช้หรือเปล่าบางทีเราเกรงใจก็บอกว่ามีค่ะอ้ําก็จะบอกว่ามีได้ยังไงอ้ําให้ไปนานแล้วมันก็ต้องหมดแล้วเขาก็โอนมาให้ที่ป้าแมวไปเข้าโรงพยาบาลรอบที่ผ่านมาอ้ําก็เป็นคนจัดการให้อ้ําเขาสวยทั้งภายในและภายนอกจริงๆค่ะ